กีตาร์มือสองวันนี้ผมมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ของผมเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันสมัยผมอยู่มัธยมต้นครับผมขอเริ่มเรื่องเลยนะครับพี่ตีเป็นคนที่เล่นกีตาร์เก่งมากถ้ามีเวลาว่างผมก็จะให้แกสอนเล่นกีตาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงประมาณเกือบ5โมงเย็นผมนัดกับพี่ตีเอาไว้ว่าจะให้พี่ตีสอนเล่นเพลงที่กำลังฝึกอยู่พอไปถึงพี่ตีก็ออกมาต้อนรับเรียกผมเข้าบ้านพี่ตีได้ถามผมว่ากินข้าวมาหรือยังกินข้าวก่อนไหมผมบอกว่าผมนั้นกินมาแล้วตอนนี้นั้นอยากซ้อมกีตาร์มากกว่าผมก็นั่งรอที่กลางบ้านหน้าทีวีพี่ตีก็เดินเข้าไปเอากีตาร์ในห้องพอพี่ตีเดินออกมาผมก็ได้ถามพี่ตีว่าไหนบอกว่าจะซื้อกีตาร์ตัวใหม่มาขอดูหน่อยครับซึ่งพี่ตีก็ยิ้มเดินมานั่งลงข้างๆผมซึ่งเราก็นั่งกันที่พื้นแกบอกว่ากีตาร์ตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาได้ขายทิ้งไปแล้วผมก็เลยถามว่าพี่ตีนั้นขายไปทำไมเสียงมันไม่ดีหรือเปล่าแต่พี่ตีก็ทำหน้านิ่งๆและตอบผมมาสั้นๆว่าก็มันมีผีในกีตาร์จะให้พี่นั้นเก็บเอาไว้หรอพอได้ยินดังนั้นความต้องการจะซ้อมกีตาร์ของผมก็เริ่มหายไปตอนนี้ผมเริ่มสนใจเรื่องผีมากกว่าผมก็เลยขอร้องให้พี่ตีนั้นเล่าให้ฟังซึ่งพี่ตีนั้นเล่าว่าในตอนที่พี่อยากได้กีตาร์โปร่งสักตัวเพราะตัวเก่ารู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปก็เลยไปหาซื้อมือสองแถวคลองถมแล้วก็ได้ไปถูกใจตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นกีตาร์โปร่งสภาพใหม่เหมือนกับมือหนึ่งยังไงอย่างนั้นและราคาเองก็ไม่แพงจนเกินไปแถมเสียงก็ยังดีพี่ก็เลยตัดสินใจซื้อพอซื้อก็เอากลับมานั่งเล่นลองดีลองเสียงไปตามปกติตอนนั้นก็น่าจะ 2-3 ทุ่มพี่ก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูพี่จึงได้เดินออกไปเปิดแต่มันก็ไม่มีใครพี่ก็เลยกลับมานั่งเล่นต่อยังไม่ถึง10นาทีเลยด้วยซ้ำก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอีกแล้วพี่ก็เลยเดินไปเปิดอีกแต่มันก็ยังไม่มีใครเหมือนเดิมพี่ก็เลยเดินออกไปดูตรงหน้าบ้านคิดว่าคงมีใครมาแกล้งเล่นหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีใครจากนั้นพี่ก็เลยเดินกลับมานั่งเล่นต่อในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ทีนี้มันก็มาอีกแล้วเสียงเคาะประตูเหมือนเดิมมันจึงทำให้พี่นั้นเริ่มหงุดหงิดก็เลยตะโกนออกไปว่าใครวะแกล้งกูอยู่ได้อยากเข้าก็เข้ามาเลยพอพี่พูดเสร็จเสียงเคาะมันก็เงียบไปซึ่งพอพี่เล่นได้อีกสักพักพี่ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเข้าไปได้เพียงแค่พักเดียวก็เดินออกมาปรากฏว่าประตูหน้าบ้านมันเปิดเองพี่ก็เลยตกใจคิดว่าใครมาเปิดหรือจะเป็นใครเข้ามาขโมยของหรือเปล่าก็เลยเดินสำรวจดูแต่มันก็ไม่มีอะไรหายพี่ก็เลยเดินไปล็อกประตูเสร็จก็เดินกลับมาหยิบกีตาร์เข้าห้องแล้วก็เอากีตาร์ไปเก็บแล้วพี่ก็ไปกินข้าวอาบน้ำพอเสร็จแล้วพี่ก็กะจะลองเล่นสักเพลง2เพลงแล้วค่อยนอนแต่แล้วพอเล่นไปได้ยังไม่จบเพลงแรกเลยพี่ก็ได้ยินเสียงฮัมเพลงมันดังมาจากทางด้านหลังพี่ก็เลยลองดีดเบาๆจะฟังว่าได้ยินเสียงจริงหรือเปล่าแต่เสียงนั้นมันก็หายไปก็เลยคิดว่าน่าจะหูฝาดแต่ก็ยังคงเล่นต่อไปซึ่งมันก็ได้ยินเสียงอีกครั้งทีนี้มันชัดกว่าเดิมพี่ก็เลยตบสายกีตาร์เพื่อหยุดเสียงพอเสียงกีตาร์นั้นเงียบปุ๊บมันก็มีเสียงแทรกขึ้นมาคราวนี้พี่ได้ยินชัดเลยมันเป็นเสียงของคนถอนหายใจซึ่งมันก็ทำให้พี่นั้นตกใจจนต้องหันกลับไปมองแต่มันก็ไม่มีอะไรทีนี้แหละพี่ก็เริ่มกลัวของจริงแล้วก็ได้เดินไปหยิบพระมาคล้องคอก่อนที่จะสวดมนต์พอสวดเสร็จก็เข้านอนแต่พี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันกี่โมงกี่ยามแล้วซึ่งพี่ก็ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่ก็เลยเปิดไฟเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ปิดไฟนอนพอกำลังจะหลับพี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขยับกีตาร์พี่ก็พยายามฟังดูก็ว่าใช่มันเป็นเสียงเหมือนคนขยับกีตาร์และยังไม่ทันไรก็มีเสียงเหมือนคนดีดกีตาร์ดีดแบบมั่วๆฟังไม่เป็นทำนองเลยซึ่งมันก็ทำให้พี่นั้นตกใจไม่กล้าขยับตัวโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่กล้าหยิบแล้วไม่ทันไรเสียงมันก็เงียบไปทีนี้ห้องก็เลยเงียบสนิทเลยขนาดตัวเองหายใจก็ยังได้ยินและพอนอนไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากปลายเท้ามันทำให้พี่นั้นตกใจหดขาเพราะว่าเกิดความรู้สึกกลัวอย่างมากและเขาคนนั้นก็ไม่ยอมหยุดร้องพี่ก็เลยตัดสินใจพูดออกไปว่ากลัวแล้วอย่ามาหลอกมาหลอนผมเลยเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้แล้วเสียงนั้นก็เงียบไปจากนั้นพี่ก็ได้แต่นอนคุมโปงตัวแข็งอยู่อย่างนั้นรอนานมากน่าจะ2 หรือ 3 ชั่วโมงได้
รอจนเช้าถึงกล้าโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มและพอตื่นขึ้นมาพี่ก็เปิดไฟเดินไปดูกีตาร์มันก็ตั้งอยู่ที่เดิมปกติทุกอย่างและหลังจากอาบน้ำแต่งตัวพี่ก็เลยขับรถไปที่ตลาดไปตักบาตรและอุทิศส่วนบุญไปให้เขาก่อนที่พี่นั้นจะกลับไปทำงานแล้วก็ได้ตัดสินใจขายกีตาร์ไปขายให้เพื่อนที่รู้จักในที่ทำงานนั่นแหละบอกว่าร้อนเงินพอมันตกลงซื้อตอนเย็นก็เลยพามันไปเอากีตาร์ที่บ้านเลยพอพี่ติเล่าจบผมก็ได้ชวนพี่ติออกไปหาอะไรกินข้างนอกบอกพี่ติว่าวันนี้เราอย่าเพิ่งซ้อมเลยแกไม่รู้ว่าเจ้าของกีตาร์คนเดิมคือใครรู้แต่เพียงว่ากีตาร์ตัวนี้ต้องผูกพันกับเจ้าของคนเก่ามากแน่นอนผีหัวขาดกับชาวนาวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลอนๆเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนต้องย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องมีอยู่ว่ามีลุงคนหนึ่งมีอาชีพทำนาลุงได้เช่านาต่างหมู่บ้านเพราะว่านาแก่นั้นปล่อยให้ลูกหลานทำกินแต่ด้วยความที่แก่นั้นมีลูกหลานเยอะก็เลยจำเป็นจะต้องเช่านาเพื่อที่จะได้มีข้าวกินตลอดทั้งปีภายในครอบครัวแล้วก็นำข้าวที่เหลือเอาไปขายเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายภายในครัวเรือนพอเข้าสู่ฤดูฝนแกก็ถางหญ้าเตรียมไถนากับลูกๆหลานๆตามปกติเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันแต่พอถึงช่วงหว่านข้าวกล้าแกก็เลยมานอนในเถียงนาซึ่งมุงหลังคาด้วยหญ้าคาและปูพื้นด้วยไม้ไผ่และเถียงนานั้นก็จะมีทางคนที่ทำไร่ไถนาเดินผ่านตลอดแล้วเหตุการณ์หลอนๆก็กำลังจะเกิดขึ้นลุงนั้นได้นอนค้างคืนคนเดียวอยู่หลายคืนแต่มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระใหญ่แกก็ได้ไปนอนในเถียงนาตามปกติพอถึงช่วงเวลากลางดึกสงัดประมาณเที่ยงคืนด้วยอะไรก็ไม่รู้มันทำให้แกสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกแล้วก็กำลังได้ยินเสียงคนเดินมาแต่ไกลแกก็เลยมองไปยังตรงที่มีเสียงซึ่งก็เห็นเงาดำๆลักษณะเหมือนคนสองคนกำลังเดินตรงมาที่เถียงนาพอร่างดำสองคนนั้นใกล้เข้ามาแกก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งก็น่าจะเป็นคู่ผัวเมียแต่สิ่งที่ทำให้แกนั้นขนหัวลุกก็คือสองคนนั้นไม่มีหัวแกก็เลยรู้ว่าเป็นผีแน่ๆก็เลยเอาผ้าห่มคลุมโปร่งแล้วก็ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกพอผีสองตัวนั้นมาถึงเถียงนาก็หยุดแกก็เลยเปิดผ้าห่มดูปรากฏว่าผีมันกำลังจะยื่นมือมาจับที่ขาและมือมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพอมือนั้นจะโดนขาแกก็เลยเอาผ้าห่มปิดแล้วก็ได้ตะโกนเสียงดังพร้อมกับกระโดดออกจากเถียงนาผีหลอกผีหลอกช่วยด้วยแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงแบบไม่คิดชีวิตท่ามกลางคืนสว่างจนกระทั่งถึงหมู่บ้านแล้วแกก็วิ่งกระโจนเข้าไปในบ้านของใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะนั่งตรงหน้าหิ้งพระพร้อมกับพนมมือนาซีตัวสั่นไปทั้งตัวอีกทั้งก็ยังพูดไม่ได้สับผีหลอกผีหลอกจนเจ้าของบ้านนั้นตื่นกันหมดแล้วก็ออกมาดูว่าเป็นใครต่อมาลูกหลานก็ต้องผูกข้อมือเรียกขวัญและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงแกก็ไม่ไปนาอีกเลยลูกหลานก็เลยจะต้องดูแลแทนซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ได้บอกว่าผีสองตัวนั้นเป็นคนในหมู่บ้านอื่นโดนโจรปล้นแล้วฆ่าตัดหัวซึ่งพอถึงในวันพระใหญ่ทั้งคู่ก็จะออกมาหาหัวคนที่ออกหากบหาปลาในช่วงเวลากลางคืนก็มักจะเห็นกันจนไม่มีใครกล้าไปแถวนาในตอนกลางคืนHa ha ha ha!